ันนี้สำหรับเมืองกายเด็กฮอสไตล์หรือคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะสามารถที่จะออกกำลังกายได้นะคะในหอพักหรือว่าที่บ้านเลยค่ะเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะเราจะกางขาออกนะคะความกว้างของขาขนาดเท่ากับหัวไหล่นะคะจากนั้นให้ชูแขนขวาไปทางซ้ายแบบนี้แล้วก็กลับค่ะแล้วก็ชูแขนซ้ายไปทางขวาแบบนี้แล้วก็กลับค่ะขณะทำนะคะต้องขมวดพุงแล้วก็สูดหายใจเข้าออกให้ลึกๆนะคะเราจะทำทั้งหมดซ้ายขวา15ครั้งนะคะเริ่มค่ะ12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15จากนั้นไปท่าที่2เลยนะคะเราก็ยืนอยู่ท่าเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะกำหมัดขวานะคะแล้วก็หมุนตัวไปทางซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็กลับค่ะแล้วก็กำหมัดซ้ายนะคะต่อยไปทางข้างขวานะคะแล้วก็กลับค่ะขณะทำนะคะขมิ้วพุงแล้วก็สูดหายใจเข้าออกให้ลึกๆนะคะซ้ายขวาทั้งหมด15ครั้งค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปนะคะเป็นท่าที่3ค่ะท่าที่3นะคะเราจะใช้เก้าอี้นะคะหรือว่าเป็นขอบเตียงอย่างนี้ก็ได้นะคะยกขาขึ้นมาข้างนึงนะคะเอาข้อเท้านะคะกับเท้าเนี่ยพาดไปที่เก้าอี้หรือเตียงนะคะแล้วก็ย่อขาซ้ายลงแบบนี้นะคะเพื่อที่คล้ายๆกับสควอทเนาะแต่เราจะยืดเส้นขาด้านที่เรายกนะคะเราจะทำทั้งหมด15ครั้งนะคะข้างละ15ครั้งเริ่มค่ะเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บอึ๊บไม่เห็นขาโอเคเห็นขายังโอเคก็เริ่มค่ะ1 2 3ทำแมวพุ่งสุดหายใจให้แล้วก็ออกให้ลึกๆนะคะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15จากนั้นทำอีกข้างนึงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปนะคะเราจะใช้เก้าอี้หรือว่าเตียงก็ได้นะคะแล้วก็แพ้งที่ข้างๆเก้าอี้หรือเตียงแบบนี้นะคะแล้วก็ขมิบพุ่งขมิบก้นนะคะแล้วก็ค้างท่าไว้นับ15นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15จากนั้นให้วิดพื้นนะคะก็คือวิดกับที่นอนหรือก็เก้าอี้นะคะ15ครั้งเหมือนกันนะคะขมิบพุ่งขมิบก้นแล้วก็วิดพื้น15ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012 13 14 15โอ้โหโอ้นี่ขนาดพื้นที่น้อยๆนะคะไม่สามารถที่จะออมกายได้หลายท่านะคะก็ยังเหนื่อยขนาดนี้เลย
ฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราจะมีพื้นที่น้อยหรือมีพื้นที่มากแค่ไหนนะคะก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้ตลอดและได้เสมอเลยค่ะก็จะไม่มีข้ออ้างสำหรับการไม่ออกกำลังกายอีกต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆนะคะส่วนใครนะคะที่พลาดคลิปดีมีประโยชน์แบบนี้นะคะก็ติดตามยามิจอยได้ถึง4ช่องทางเลยค่ะตอนนี้มี TikTok IG Facebook แล้วก็ YouTube นะคะชื่อยามิจอยสตอรี่ค่ะส่วนใครนะคะอยากจะสนับสนุนยามิจอยนะคะใน YouTube ช่องยามิจอยสตอรี่ก็สามารถคลิกปุ่มสมัครได้ที่หน้าช่องยามิจอยสตอรี่ได้แล้วค่ะส่วนคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสุขภาพดีกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ